สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางช่องสวนครัวก็มีเมนูของว่างทำง่ายมาฝากกันค่ะเมนูของเราในวันนี้เนี่ยก็คือนมสดอบค่ะรสชาติของเขานะคะจะหวานๆหอมๆมันๆแล้วก็กลมกล่อมมากๆค่ะโดยวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีนมสดรสจืด500 ml ค่ะน้ำตาลทราย50กรัมสามารถปรับเพิ่มรสได้ตามชอบนะคะแป้งข้าวโพด45กรัมเกลือ1ทับ4ช้อนชาไข่แดง3ฟองค่ะโดยเราใช้เป็นไข่แดงเบอร์5นะคะเมื่อเราทราบวัตถุดิบแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันค่ะเริ่มจากละลายแป้งข้าวโพดกับนมนะคะเราจะแบ่งนมมาใส่ในถ้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็ละลายแบบนี้นะคะมันจะทำให้ละลายง่ายกว่าการที่เราเทแป้งข้าวโพดลงไปในนมนะคะคนให้แป้งข้าวโพดเนี่ยเขาละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วเราก็ค่อยเทในส่วนเนี้ยใส่ลงไปในนมค่ะเมื่อแป้งกับนมละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เกลือน้ำตาลแล้วก็ไข่แดงลงไปค่ะคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำเขาไปกวนต่อในหม้อค่ะเทใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟกวนโดยวันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนค่ะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเริ่มข้นหนืดนะคะสำหรับเราวันนี้นะคะเราจะเพิ่มชีสแผ่นลงไป2แผ่นค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆบ้านไหนไม่มีเนี่ยจะไม่ใส่ก็ได้นะคะรสชาติเขาจะต่างกันนิดหน่อยค่ะใส่ชีสลงไปแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมของชีสเนี่ยละลายดีแล้วก็ส่วนผสมของนมของเราเนี่ยข้นหนืดดีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะปิดไฟยกลงจากเตาแล้วเราก็จะนำมาหยอดใส่พิมพ์ค่ะโดยพิมพ์ของเราวันนี้นะคะเราจะทาด้วยน้ำมันพืชค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีถาดทำน้ำแข็งแบบนี้จะใช้เป็นถาดสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชจากนั้นก็นำไปเข้าช่องฟิตแล้วค่อยนำออกมาตัดก็ได้ค่ะเมื่อเราหยอดในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เคาะพิมพ์ให้หน้าเขาเนียนแล้วก็นำไปเข้าช่องฟิตอย่างน้อย 3-5 ชั่วโมงจนกว่าเขาจะเสร็จตัวดีค่ะตอนนี้นมที่เรานำไปแช่ช่องฟิตเอาไว้ก็เสร็จตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแกะเขาออกมาจากพิมพ์แล้วก็นำมาเรียงใส่ถาดเอาไว้ค่ะก่อนที่เราจะนำเข้าอบนะคะเราจะทาหน้าของเขาด้วยไข่แดงกันก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ230องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะพักเอาไว้ให้เขาอุ่นตัวลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ค่อยนำไปจัดเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูของว่างที่ไม่อ้วนมากไว้รับประทานแล้วค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้1ทุ่มตรงสวัสดีค่ะ